คราวนี้นะกำลังมองกันว่าอาจจะเป็นมหากาพย์เรื่องใหม่ของวงการบันเทิงนะครับมีการแชร์กันแบบว่าเมื่อวานนี้เยอะแยะมากมายโอ้โหเดือดมากในโซเชียลเรื่องราวระหว่างคุณสอนนะฮะแล้วก็คุณจั๊กกะบุ๋มคุณสอนนี่ผู้ชมอาจจะงงสอนไหนนี่เห็นหน้าปุ๊บนึกออกแล้วนะอ๋อนึกออกแล้วนี่นะฮะชื่อคุณสอนสอนศักดิ์สวนแก้วเจ้าของเพลงอิจฉาคุณร้องสิอิจฉาพอละเสียงลอยไปไหนก็ไม่รู้ละนะฮะนี่นะฮะล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าเขามีปัญหากันนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคุณสอนเนี่ยนะครับเขาได้เดินทางเนี่ยนะฮะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเหมือนเรื่องเรื่องมันเริ่มอย่างงี้จากนั้นนะฮะคุณจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มเนี่ยนะครับขอติดตามไปด้วยเพื่อแบบว่าเหมือนไปแบบไปเอนเตอร์เทนไปแลกทงแลกทิปอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะจั๊กกะบุ๋มเนี่ยเขาอันนี้ที่คุณสอนพูดมานะเขาบอกว่าคุณจั๊กกะบุ๋มเนี่ยไม่ทำตามกฎระเบียบก็คือแบบมีการไปมงไปเมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีเรื่องเสื่อมเสียนะครับคุณสอนก็ตักเตือนไปนะครับปรากฏว่าพอกลับมาถึงเมืองไทยนี่ฮะคุณจั๊กกะบุ๋มเนี่ยฮะไปโพสต์คลิปนะครับนะครับไปต่อว่าคุณสอนเสียให้หายท้าตีท้าต่อยด้วยนะคุณสอนบอกว่าตอนแรกฟังก็แบบก็โกรธอ่ะแต่แบบก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวก็ปล่อยผ่านไปนะครับปรากฏว่าคุณสอนเล่าว่านะฮะคุณจั๊กกะบุ๋มเริ่มก่อกวนไปรุกล้ำไปถึงลูกน้องของคุณสอนไปถึงแฟนของคุณสอนนะครับแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยนะฮะทางแม่ของคุณจั๊กกะบุ๋มใช่ไหมนะฮะโทรมาด้วยโทรมาว่าคุณสอนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคุณสอนบอกว่าทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องออกมาพูดนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะฮะคุณสอนยังบอกว่าจั๊กกะบุ๋มเนี่ยนะครับมีการไปติดหนี้คนอื่นๆอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะมีการติดหนี้น้องออมน้องออมนี่เคยมีข่าวไปทีนึงแล้วเป็นอดีตมีข่าวกับจั๊กกะบุ๋มเนี่ยอดีตแฟนคุณจั๊กกะบุ๋มว่าคุณจั๊กกะบุ๋มเนี่ยโกงเงินไป 50,000 บาทนะครับคุณสอนเลยบอกว่าจะเอายังไงก็ตามเนี่ยจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยมาคืนน้องออมด้วยนะครับคือช่วยเรื่องตัวเองไม่พอช่วยน้องออมด้วยน่ะถูกต้องนะครับซึ่งวันที่24สิงหาคมเนี่ยนะฮะคุณจั๊กกะบุ๋มเขาบอกว่าเขาจะออกมาให้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาอะไรยังไงบ้างเพราะว่าคุณจั๊กกะบุ๋มเขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันที่จะออกมาต่อสู้นะครับทางคุณสอนก็เลยบอกว่าโอเคงั้น24เจอกันนะแล้ว24เนี่ยอย่าลืมด้วยบอกจั๊กกะบุ๋มว่าอย่าลืมมาจุดธูปขอขมาด้วยนั่นไงแล้วก็เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดนอกจากมากราบเท้าออกสื่อโอ้นี่เขายืนยันอย่างนี้เลยโอ้โหนะครับเขาบอกว่าคือถ้าเป็นไปได้นะฮะเขาขอความอนุเคราะห์ใครที่เป็นเจ้าของสนามมวยเวทีมวยกรุณาขอยืมหน่อยชื่นชมกันเลยเหรอจะต่อยกับบุ๋มเขาพูดงี้เอาแบบเขาบอกเขาสาบานเลยว่าชกแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณจั๊กกะบุ๋มว่าถ้าหากว่าคุณแน่นะคุณมาจัดการเรื่องนี้กันให้จบเลยดีกว่าเอาละเรื่องนี้ผมว่าแหมมหากาพย์อยู่มหากาพย์อยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปฟังเสียงค่ะฟังเสียงสอนดีกว่าว่าเราเกลียดเขาเป็นทุนบ้างไหมที่พูดคุยพูดแรงๆในคลิปนะครับเกลียดครับเกลียดด้วยและสิ่งที่ผมเห็นนี่ก็คือคนเอามาแปะให้ในวอลแล้วพอเห็นปั๊บอ้าวตายแล้วไอ้ตอนที่เขานัดปปปอยู่ก็ผมก็ยังอยู่ลาวสปปลาวอยู่เล่นคอนเสิร์ตนะครับซึ่งแฟนผมก็ต้องโดนโทรกวนอย่างรุนแรงมากบางทีก็บางสายก็เป็นแม่เขาโทรมาด่าจนโอ้โหต้องยอมรับว่าผมโอ้ปวดกระบาลวันนั้นก็เลยแบบคิดว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยอาจจะป้องกันตัวเองได้นะแต่น้องๆอ่ะน้องๆในค่ายน้องๆในค่ายและคนใกล้ชิดเราอย่างแฟนหรือว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยเขาโดนซึ่งเอ๊ะถ้าเราไม่แจ้งนี่ก็คงไม่ได้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกครับชีวิตผมเนี่ยมีถือว่าเป็นศัตรูเลยมีศัตรูคนเดียวก็ตลกคนนี้ครับตลกที่ไม่ดังคนนี้แหละคือประมาณแบบว่าเอ๊ะให้เราไปหาแล้วก็จะปิดซอยจะมาร์คจุดแต่ละจุดจะมีอะไรตอบรับจะมีทุกสิ่งทุกอย่างต้อนรับพอเห็นปั๊บก็โกรธก็ต้องจำเป็นต้องไปครับยืนยันครับถ้าคุณแบบคุณแน่จริงๆอ่ะผมอึดอัดจริงๆคุณมาต่อยกับผมตัวต่อตัวแบบลูกผู้ชายเขาทำกันไม่ใช่มานั่งเห่าอยู่ในคลิปและนี่นะฮะที่น้องออมผมจะทำให้ถึงที่สุดเพื่อให้น้องออมได้วันที่24นี้น้องออมได้รับการนัดได้รับการนัดไม่มีการเคลียร์กันเลยนะไม่มีครับนอกจากจุดธูปขอเข้ามากราบเท้าแล้วออดต่อหน้าสื่อครับถ้าไม่นั้นก็ไม่มีวันจบไม่มีวันจบคือผมก็จะคุณไปโกงใครผมก็จะไปจัดการผมไม่กลัวครับ
แล้วก็ยืนยันนะครับถ้าสู้ทางกฎหมายผมจะสู้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะชนะโอ้โหนี่นะดูเดือดไม่รู้ยังไงนะเราก็ยังไม่รู้ความแบบว่าตื้นลึกหนาบางที่แท้จริงเอาเดี๋ยวรอฟังทางคุณจักรบุ๋มอีกคนหนึ่งพรุ่งนี้แล้วอ่ะ24สิงหานะคะนะฮะเดี๋ยวทีมงานเรารับรองว่าไปแน่นอนจักรบุ๋มนัดกี่โมงจักรบุ๋มนัดกี่โมงคะนัดกี่โมงยังไม่รู้ยังไม่ได้แจ้งมาเดี๋ยวทีมงานเราไปรอตั้งแต่ตีสี่กลัวตกข่าวเดี๋ยวทำวัดเช้าเหรอคะทีมงานทำวัดเช้าก่อนหรือเปล่าคะไม่รู้ตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะจบยังไงนะฮะเรื่องนี้นะครับ